คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่หมู่บ้านเมืองเอกย่านรังสิตกันค่ะซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดที่หมู่บ้านเมืองเอกนะคะแม้น้ำที่ท่วมขังบนถนนพหลโยธินจะแห้งแล้วนะคะแต่ภายในหมู่บ้านนะคะยังคงถูกตัดขาดจากโลกภายนอกค่ะเพราะระดับน้ำในหมู่บ้านยังสูงถึง1 เมตร 50 เซนติเมตรค่ะการเดินทางเข้าหมู่บ้านเมืองเอกสามารถเข้าได้ทางเดียวเท่านั้นนะคะคือทางด้านถนนพหลโยธินค่ะรถทุกชนิดสามารถเข้าซอยหมู่บ้านเมืองเอกได้แต่ก็ไปได้แค่หน้าวัดรังสิตเท่านั้นค่ะครับผมแล้วปี54อยู่ประมาณ5เมตรตัวเคยขึ้นสูง5เมตรเลยครับผมอยากจะถามว่าความรุนแรงของน้ำท่วมอ่ะครับมีประมาณไหนนะครับตอนที่น้ำท่วมประมาณไหนประมาณ2เมตรอ่ะครับ2.50เมตรทางคุณลุงนี่อยากให้ทางภาครัฐหรือว่าใครเนี่ยเข้ามาแก้ไขยังไงบ้างครับภาครัฐเนี่ยลุงคิดว่าน่าจะต้องมันคงจะต้องแก้ทั้งระบบอ่ะนะลูกเพราะว่าเรื่องท่อเนี่ยเพราะว่าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยลุงมีคุณน้าอยู่ท่านหนึ่งผู้หญิงเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาแกมาด่าลุงบอกว่าลุงมาร้านข้าวแกงเป็นต้นเหตุของปัญหาน้ำท่วมที่ผ่านมาเพราะว่าไขมันไปอุดท่ออะไรเนี่ยคือทำให้ท่อตันอะไรแต่ที่จริงอ่ะลุงแค่ว่าจะออกตัวนะลูกเพราะว่าลุงเสียอาหารทุกอย่างถังที่รถหกล้อเขาเอาถังมาให้คือเขาจะให้เด็กเทลงถังทั้งหมดก่อนนำไปล้างคือไม่ได้ปล่อยลุงพ่อ